มีคนตัง้งคำถามกับผมเวลาโพสต์ข้อความไปหรือว่าแสดงความคิดเห็นเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับที่ใช้ไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นบอกว้ยมันใช้ไม่ได้หรอกนะฮะร,รถใหม่พังหมดคือขออภัยฮะรถผมอ่ะใช้มากกว่าสิปีแล้วนะฮะใช้ดีเซลทั้งนั้นเลยนะครับใช้ไบโอดีเซลมาโดยตลอดเลยนะตั้งแต่ B7 B10 B20 B50 และเคยใช้ B 1ร0ด้วยซ้ำไปนะบ,บอกว่าจะทําให้เครื่องยนต์พังจะสกระปรกนู่น ผมใช้มาไม่มีปัญหาผมก็เข้าเขาเรียกว่าเข้าตรวจคอรสตามเวลาก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆนะไม่มีปัญหาใช้มาก็7ปีไปยังต่ำแล้วนะครับหลังจากที่แสดงแนวคิดเนี้ยปรากฏว่ารัฐบาลก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ตั้งแต่ยุคพุทเอกประยุทธ์ระยะเริ่มต้นแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันนะที่กําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเด็นร้อนๆ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของ เอเชียแล้วก็ในส่วนของรัสเซียเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับพระตุ๋ยนะครับหลายพันลายในคิดจักรฮตลตลิกนะครับร่วงละเมิดนะครับเด็กลาว3.3แสนรายในรอบ70ปีปรากฏว่าย,ยังคงถูกปิดเงียบเด็กและเยาวชนกว่า3,30,000รายนะครับโดย80%เป็นเด็กชาย กลายเป็นเหยื่อลุ่วและเมิดทางเพศภายในแวดวงคริสตจักรแคทอลิกของฝรั่งเศสตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาเรื่องถูกประกาศอย่างเป็นทางการในระหว่างการถแถลงข่าวในวันที่5ตุลาคมอย่างละเอียดมีหลักฐานหนักแน่นในรายงานการศึกษาเชิงลึกที่จัดทำกันนานกว่า2ปีครึ่งนะครับโดยได้สร้างความสะเทือน,อนใจไปทั่วกลายเป็นปรากฏการณ์โลกครั้งสำคัญเพราะความพยายาม ล้างบางพวกคนบาปในเครื่องแบบนะครับบาทหลวงที่ประเทศต่างๆมักจะไม่ประสบความสำเร็จและเงียบหายไปกับการเวลานะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นภาพที่ถูกแชร์แล้วก็หายากเป็นเครื่องบินลำยักษ์ติดแงกนะครับในสะพานล,ลอยกลางกรุงนิวเดลีนะครับคลิปวิดีโอเครื่องบินขนาดใหญ่ลำหนึ่งของสายการบินแอร์อินเดีย นะครับติดอยู่ใต้สะพานลอยในกรุงนิวเดลีถูกส่งต่อและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสื่ังคมออนไลน์เบื้องต้นคาดว่าเป็นความผิดพลาดของคนขับรถขนส่งนะครับรายงานระบุว่าเครื่องบินินดังกล่าวเป็นเครื่องบินที่แยกชิ้นส่วนและถูกขายออกไปแล้วและปรากฏภาพขึ้นกำลังถูกบรรทุกไปส่งกับเจ้าของใหม่ก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ของโลกกลับมาตึงเครียดลักเซียเคลื่อนไหวทันทีฮนะก็เฉยแพร่คลิปนะครับทดสอบขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิกจากเรือดำน้ำรัเสเซียถแถลงว่าเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธบนณาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง5เท่าขึ้นไปหรือไฮเปอร์โซนิกนะครับที่ชื่อว่าเซอร์คอน นะครับจากเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกจากอาวุธที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินโหวว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาวุธใหม่ที่ไร้เทียมทานของประเทศเขานะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะจากอนิสง์ของเชเดรแกรมนะครับปรากฏว่ายอดผู้ติดยอดผู้ใช้งานพุ่งกว่า70ล้านคนช่วงเฟซบุ๊กนั้นเกิดล่มขึ้นมา แอปพลิเคชัน Telegram นะครับเผยมีผู้เปิดใช้บัญชีมากกว่า70ล้านคนในช่วงความตึงเครียดที่ปรากฏว่าปัญหาสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกล่มนานกว่า6ชั่วโมงนะครับพาวเวลดูรอนะครับผู้ก่อตั้ง Telegram นะครับเปิดเผยว่าผู้ใช้รายใหม่ของ Telegram พุ่งสูงเกินกว่าปกติหลายเท่าตัวและเขาต้อนรับชาวเน็ตกว่า70ล้านคนที่รีภัยจากแพลตฟอร์มอื่นๆภายในวันเดียว นครับเขาระเบิผู้ใช้ในทวีปอเมริกาอาจจะประสบปัญหาในการใช้ล่าช้าไปบ้างเนื่องจากมีคนเป็นล้านล้านแห่เปิดบัญชีพร้อมกันรา่ว่าส่วนใหญ่แล้วยังคงใช้แอปพลิเคชันได้ตามปกติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook ล่มก็หันไปใช้แอปพลิเคชันใหม่กันทันทีในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์นะครับครั้งแรก หลังจากทรัมป์อุบเงียบมาเป็นเวลา4ปีนะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยหัวรบนะครับนิวเคลียร์ในครังแสงเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับหลังจากปิดเงียบรับๆมาโดยตลอดในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากข้อมูลณนะวันที่30กันยายนปี2520ปี2000คิสกดนะครับกองทัพสหรัฐอเมริกา มีหัวรบนิวเคลียร์ประจำการและไม่ประจำการทั้งสิ้น3,750ลูกลดลง55ลูกจากเมื่อ1ปีก่อนและต่ำกว่าสถิติของวันเดียวกันในปี2017อยู่ที่72ลูกสถิตินี้ถือว่าเป็นจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่น้อยที่สุดของสหรัฐอเมริกาจากเคยที่มีมากถึง31,255ลูก ในปี1967ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามเย็นกับรัสเซียตึงเครียดมากที่สุดต่างฝ่ายก็สแสดงแสงอยานุภาพเชมี่ยดักเวิร์ดโดนวิ์วิา,ารา์อย่างหนักจากสื่อท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาแฉใช้สิทธิของคนพิการเลี่ยงภาษีที่อยู่อาศัยเชมีนะ่ยดกเวิร์ดวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาเป็นทหารผ่านศึกผู้พิการ,นะรถูกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งใน ชิคาโกวิพากวิจารณ์นะครับโทษฐานที่รับสิทธิ์บรรเทาภาระภาษีเปิดทางให้เธอเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพักของเธอในคุกเคาตี้รัฐอิดินอยมาตั้งแต่ปี285ทั้งที่มีเงินเดือนสูงลิว่วชี้ควรให้สิทธิ์ตามฐานรายได้ส่วนบุคคลมากกว่าจริงๆเธอก็เป็นคนพิการน,นะจะไปใช้สิทธ์เหมือนกว่าคนอื่นก็คงผิดปกติ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็พบโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่ซุ่มเงียบในญี่ปุ่นนะสามารถเผยแพร่สู่คนได้ไวรัสตัวหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันเลยมาก่อนสามารถเผยแพร่สู่มนุษย์ถูกค้นพบโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับใช้ชื่อวาวรัสเยโซนะครับมันมีความสัมพันธ์กับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดไข้เลือดไข้เลือดออกไข้เลือดออก,ลอออกอคลายสเมียนคองโก และเชื้อโรคเกาะในโรบีนะครับเคสแรกที่เกี่ยวกับไวรัสใหม่ถูกพบครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี2019ในตอนนั้นชายวัย41ปีเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลและมีไข้ปวดขาหลังจากถูกเห็บกัดระหว่างเข้าไปเดินในป่าบนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นเป็นโรคระบาดใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ไต้หวันออกมาชี้ความสัมพันธ์ตึงเครียด กับจีนนี้ในรอบกว่า40ปีคาดปักกิ่งพร้อมจะบุกยึกภายในปี2025รัตวีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันชี้บอกว่าความตึงเครียดทางการอาหารกับจีนถึงขั้นดุนแรงในรอบกว่า40ปีและคาดว่าจีนจะมีศักยภาพพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการบุกยึกเกาะไต้หวันนะครับภายในปี2025เหตุการณ์นี้หลังจากที่นะครับ สำคัญก็คือว่าทางไต้หวันนั้นไปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่จะเข้าร่วมนะครับกับกลุ่ม CTPTP นะครับเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและก็พยายามจะประกาศตัวเป็นประเทศเอกลักนะครับจีนก็เลยมีการเคลื่อนไหวสภาวะเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอีกหนดอนลลาร์สหรัฐ หลัง o p e ป Plus นะซึ่งมีรสัสเซียร่วมอยู่ด้วยค่อยๆปรับกำลังการผลิตหุ้นสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวทองคำปรับลงราคาน้ำมันขยับแรงฮะสัญญาณสหรัฐอเมริกาแต่อัตราสูงสุดตั้งแต่ปี2041ข้อปาย2014หลังจากที่ OPEC Plus นะครับยังคงยึดแผนเพิ่มกำลังการผลิตนะครับตามเดิมแต่อุปสงค์ดีตัวส่วนวอร์ซีดปิดบวกฮนะได้แรงหนุนจาก กลุ่มเทคโนโลยีขณะที่องคําปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ4วันสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเวสเท็กซัสนะครับอินเตอร์มีเดียหรือไล์สวิตโคดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็น1.31ดอลลาร์สหรัฐปิดที่78.93ดอลลาร์ต่อบา์เรลด้านแบรนด์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น1.30ดอลลาร์สหรัฐปิดที่82.56นะครับดอลลร์ต่อบาเรนในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาก็พ่ายแพ้ส,สงครามในตะวันออกกลางนะครับสิ่งที่เราเห็นในระหว่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้น นะครับสาเหตุจากโอเปกนะครับที่ประกอบไปด้วยซาอุดิอาระเบียและมีรัสเซียเข้าร่วมสิ่งที่เราเห็นคือรัสเซียมีการสแสดงแสงอย่างภาพนะครับในเรื่องขีปนาวุธตัวใหม่ที่ยิงจากเรือดำน้ำนะครับที่เร็วกว่าเสียงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็สแสดงแสงอยุาภาพว่ามีขีปนาวุธที่ซ่อนไว้ตั้งแต่ยุคสมัยในช่วงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนฮะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ สงครามน้ำมันกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อมันมาติดต่อกันนะราวประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเรื่องของสงครามน้ำมันนะครับที่กำลังขยายตัวกว้างตอนนี้หลังจากที่กำลังเกิดเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าสงครามไวรัสกำลังแพร่ระบาดไปทั่วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและแต่และกลุ่มโอเปกพ่ายแพ้สงครามในตะว,วันออกกลางนะครับกลุ่มที่ถอนตัวออกมาจากสงครามในอัฟกานิสถาน ในซีเรียซึ่งปรากฏว่ารัสเซียนะครับอิหร่านนะครับแล้วก็อัฟกา,านิสถานนะครับได้ชนะในฝั่งของ NATO n นาโในฝั่งของสหภาพยุโรปก็มีการถอนกำลังทั้งหมดนะครับออกมานะครับจากนั้นก็สงครามที่เรียกว่าสงครามน้ำมันก็เกิดขึ้นกลุ่ม OPEC ซึ่งปกติจะนำโดยซาอุดิอาระเบียและมีเพิ่มคือกลุ่ม OPEC กพลัที่นำโดยรัสเซีย นะครับที่สําคัญก็คือกําลังก็พยายามลดกําลังการผลิตราคาน้ำมันโลกซึ่งก่อนหน้านี้ต่าลงนะครับกลับมาพุ่งสูงขึ้นนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เราคงเห็นชัดเจนว่าราคาน้ํามันโลกกําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยรัฐบาลไทยทาอย่างไรในขณะที่กําลังเกิดสงครามนะครับต้องอธิบายหุ้นส่วในให้เข้าใจก่อนนะประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก เท่ากับสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงหนึ่งมลร,รัฐของสหรัฐอเมริกาเท่ากับจีนเราเป็นเพียงหนึ่งมณฑลของจีนเท่านั้นสงครามที่สู้กันตอนนี้มันเป็นหลักสงครามที่สู้กันระหว่างคอมมิวนิสต์กับฝ่ายประชาธิปไตยและได้ฝั่งของตะวันออกกลางเข้ามาร่วมด้วยจึงส่งผลทําำให้ราคาน้ำมันนั้นแพงทั่วโลกแต่ราคาตอนนี้มันแพงมากไหมถึง80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลรื่ออยังยังไม่ถึงนะครับ ก่อนหน้านี้เคยสูงถึง180ดอลลาร์ต่อบาเรลตอนนี้มันยังไม่ถึงมากขนาดนั้นแต่มันเพิ่มสูงขึ้นทํามมันเพิ่มสูงขึ้นน่ะในช่วงโควิด1 9ทีเนี่ยราคาน้ำมันมันต่ำลงเพราะคนใช้น้ำมันน้อยลงโดยส่วนใหญ่อยู่บ้านนะครับในประเทศไทยแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็มีการเอาเงินกองทุนน้ามันแก้ปัญหาระยะสั้นเอาเงินกองทุนน้ามันไปอุดราคาน้ามันให้ต่าลง นะครับเมื่อก่อนผมเติมน้ํามันเนี่ยเต็มถังรถดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าบาทปัจจุบันนี้เต็มถังผมเติมเนี่ยประมาณ1,700กว่าบาทเพิ่มขึ้นประมาณ300บาทตอนน่อ1ถัง,งนะครับราคาน้ํามันน่ะพุ่งสูงขึ้นนะในช่วงโควิดกันในช่วงหลังโควิดราคาแตกต่างกันเคยเติมเนี่ยที่ราคาน้ํามันแพงๆก่อนโควิด2,200กว่าบาทราคาน้ํามันเป็นดีเซลนะนี่พูดถึงดีเซลตอนนี้เนี่ย นะหลักของการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยใช้การแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับด้วยการอุดหนุนราคาน้ํามันนะครับก่อนหน้เนี้ยไม่มีคนเดือดร้อนหรอวกเพราะราคาน้ามันมันต่ำไงพอตอนเนี้ยราคาน้ํามันมันสูงปุ๊บเดือดร้อนกันอย่างหนัก,นกโชคดีนะฮะที่ผ่านมาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาน้ํามันนะครับด้วยการทายัางไงทราบไหมฮะก็เอาไบโอดีเซลไปผสมนะครับแล้วก็มีการนํานเพิ่ม ปริมาณน้ำมันจาก B7 เป็น B10 B10 B20 B50 และ B100 มีคนตั้งคำถามกับผมเวลาโพสต์ข้อความไปหรือว่าแสดงความคิดเห็นเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับที่ใช้ไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นบอกโอ้ยมันใช้ไม่ได้หรอกนะร,รถใหม่พังหมดคือขออภัยฮะรถผมอ่ะใช้มากกว่า10ปีแล้วนะใช้ดีเซลทั้งนั้นเลยนะครับใช้ไบโอดีเซลมาโดยตลอดเลยนะตั้งแต่ B7 B10,B20,B50 และเคยใช้ B100 อด้วยซ้ำไปเนี่ยบอกว่าจะทำให้เครื่องยนต์พังจะสกระปรกนู่นผมใช้มาไม่มีปัญหาผมก็เข้าเขาเรียกว่าเข้าตรวจคอสต,ตามเวลาก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆนะไม่มีปัญหาใช้มาก็7จดปีไปย่างต่ำแล้วนะครับหลังจากที่แสดงแนวคิดเนี้ยปรากฏว่ารัฐบาลก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ตั้งแต่ยุคพุเอกประยุทธ์ ระยะเริ่มต้นแล้วเขาก็ไปใช้แล้วก็เอา B7 มาเป็น B10 เปลี่ยนชื่อดีเซลเปลี่ยนชื่อเบนซินนะครับผสมแมททิวออกก็อเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เอาไปใช้รถรุ่นใหม่ใช้ได้หมดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับผมใช้นะผมควรใช้เนะี่ยผมมีปัญหาอะไรแต่ถามทางหลักวิชาการใช้ไบโอดีเซลจะทําให้เกิดการเผาไหม้สูงนะครับถึงที่สําคัญก็คือว่ามันจะทําให้สิ้นเปลืองการสิ้นเปลืองสูง นะครับแต่มันก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีอ่ะแล้วส่วนใหญ่ผมก็เติม B20 B10 เป็นสําคัญแต่เติม B20 มันอืดกว่าจริงนะมันถูกกว่าเยอะมากเลยเนะปกติเติมถังหนึ่งประมาณพันหนึ่งพันสองอะไรเงี้ยนะแต่มาเติม B10 ก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดนะครับ B20 นี่ถูกเลยนะ B20 นี่มันถูกประมาณพันเอ็ดพันสองเต็มถังนะในช่วงนั้นนะครับ B7 เนี่ยมันสูงหน่อยก็สองพันสองพันเนี่ยซึ่งหมายความว่าไงแต่เวลาวิ่งระยะเวลาวิ่งเนี่ย เออ่เท่าที่ลองวิ่งดูเนี่ยเติมดีเซลเนี่ยนะครับก็ B10 ก็โอเคนะ B10 ก็โอเคแต่ตอนนี้รัฐบาลตรึงทั้งเรื่องของ B7 แล้วก็ B10 ด้วยนะก็คือเพิ่มไอ้7 7ดเจ็ดคือเพิ่มไบโอดีอเพิ่มน้ำมันปาล์มเข้าไปเจ็ดเปอร์เซนเพิ่มน้ำมันาปาล์มเข้าไป10%เพิ่มน้ำมันปาล์มเข้าไป20%ก็เป็น B ทั้งหลายเนี่ยนะนะไม่ใช่ E นะ B B นะครับสิ่งอันเนี้ยมันแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น ระยะกลางนะครับรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าจะใช้น้ํามันดีเซลต่อไปเนี่ยรัฐบาลต้องพิจารณาเรื่องการลอยตัวแต่โอเคการลอยตัวก็ต้องหาเงินมาอุดหนุนอ่าไม่มีเงินมอมดหนุนพลเอกประยุทธ์ก็ออกคําสั่งฮะจะหาแหล่งน้ํามันขยายเพิ่มเติมตอนนี้ปัญหาของประเทศไทยคืออะไรประเทศไทยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแหล่งน้ํามันที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย ตกเป็นของบริษัทเชฟรอนตอนนี้ประมูลใหม่อะไรใหม่กำลังจะตกว่าเป็นของประเทศไทยทอ่ะปตทจะเป็นคนดำเนินการเองแต่โดยส่วนใหญ่เราซื้อน้ํามันจากต่างประเทศเราซื้อแพงไงแต่เราขายถูกนะครับการแก้ปัญหาตอนนี้ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็สั่งให้มีการค้นหาแหล่งน้ํามันนะครับเพิ่มเติมนะฮะที่ไหนผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะแหล่งน้ํามันที่จะสามารถค้าจุนประเทศไทยได้อยู่ในบล็อกที่3 นะครับในอ่าวไทยนะครับอยู่เหลือบระว่างเส้นทางวัดตามเส้นศูนย์ศูนย์เขาเรียกบล็อกที่3อยู่ทางฝั่งของประเทศไทยที่เกิดความขัดแย้งมานานานโดยเฉพาะในเรื่องของ3ปัญหา3จังหวัดชนนยา,ายแดนภาคใต้ผมก็เรียนว่าต้องขุดนานแล้วกนกันกําลังคิดนะเนี่ยกําลังจะให้บตทเป็นคมการค้นหาคือมองเรื่องของเชื้อเพลิงของพลังงานเป็นสําคัญพลังงานคือน้ํามันเป็นสาคัญแต่ยุคในอนาคตเนี่ยคุณส่วนสังเกตไหมฮะ รถน้ำมันตอนนี้ราคาถูกมากเลยสังเกตไหมท่านสังเกตไหมรถนำขายน้ำมันถูก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 สุดๆเลยมาเลยล้างรถรถเก่ายิ่งถูกสาเหตุทําไมทราบไหมตอนแรกจะทําคลิปเรื่องนี้นะก่อนที่บายทีเดียวเลยสาเหตุที่ราคาน้ํามันมันถูกลงเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าในปี2035จะเลิกใช้ รถน้ำมันทั่วยุโรปนะครับตอนนี้ยี่ห้อที่มีปัญหาจำไม่ผิดเป็นยี่ห้อโฟกอะนะครับที่พยายามจะดึงกับโตโยต้าพยายามจะดึงแต่ตอนนี้เขาไม่อยอมนะครับพยายามจะไปขอว่าดึงเกมไว้เพื่อจะให้ใช้รถน้ำมัน,ให,ใ,น,มนให้ยาวนานที่สุดเครื่องสันดาหให้ยาวนานที่สุดแต่ตอนนี้คำตอบก็คือว่าเขายกเลิกละเขายืนยันละเขาจะเลิกใช้น้ำมันทำไมทราบไหมฮะทำไมต้องเลิกใช้น้ำมันเพราะมิฉะนั้นน้ำมัน่ะ จะเป็นเกมของตะวันออกกลางไม่ใช่เกมของฝั่งสหภาพยุโรปเขาจึงพยายามเลิกน้ํามันให้หมดในประเทศไทยตอนนี้หลายยี่ห้อกําลังเทขายรถรถเก่าๆเนี่ยที่เป็นน้ํามันนะฮะที่ค้างสต็อกน้ํามันกําลังถูกทยอยขายมาฝั่งขายฝั่งของเอเชียเขาจึงเอามาขายในราคาถูกและหลายยี่ห้อนะครับกําลังเลล้างโลรลดน้ํามันทั้งหมดลดราคา สังเกตว่าราคานี้ช่วงโควิดมันต่ําด้วยช่วงโควิด n i n e นราคาก็เลยต่านะครับประกอบกับสาภาพยุโรปกําลังเทขายรถน้ํามันทําให้ราคารถน้ํามันเนี่ยมันต่ําลงต่ําลงนั่นหมายความว่าท่านจะใช้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเที่าจะใช้ในประเทศไทยท่านจะใช้น้ารถน้ํามันได้ไม่เกินกี่ปีไม่เกินห้าถึงสิบปีไม่เกินเนี่ยรถน้ํามันก็จะแทบหายไปจากตลาดแล้วตอนนี้ในประเทศไทยทําอะไรบ้างผมเคยเรียนไว้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว รัฐบาลต้องส่งเสริมเรื่องของรถไฟฟ้าตอนนี้ก็เริ่มมีการผลิตรถไฟฟ้าเรื่องแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเรื่องการสนับสนุสนการนาเข้ารถไฟฟ้าในราคาถูกจึงมีรถไฟฟ้าจากจีนอย่างยี่ห้อ MG เงี้ยเข้ามาขายราคาไม่ถึงไม่ถึงล้านถูกลงนะครับถ้าประเทศไทยใช้ไฟฟ้าปัญหารถไฟฟ้าทั้งหมดสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรทราบไหมฮะ ปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้ยังมีอีกปัญหาอีกสเต็ปหนึ่งแต่เดี๋ยวก็มาว่ากันจะมีปัญหาเรื่องการวิธีการคือใช้โซลาร์เซลล์ในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมก็ศึกษาอย่างมากเลยในเรื่องนี้ในอนาคตเตรียมการไว้ล่ะตอนนี้รัฐบาลกําลังแก้ไขปัญหาระยสั้นระยสั้นคืออุดหนุนอุดหนุนราคาน้ํามันนะครบระยกลางกําลังค้นหาแหล่งน้ํามันระยะยา,ยาวรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันด้วยการ ยกเลิกอัตราร้อยตัวและคํำประกรันราคาน้ํามันไม่ให้มันต่ําเพื่อไม่ให้สินาค้าสินค้าอื่นๆมันพึ่งสูงขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลพลเอกเปรมตินาสูรนรุน,านทามาก่อนและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยกเลิกและเอาเงินส่วนนี้ที่ปกติเนี่ยจะเอาเงินภาษีของประชาชนมาค้าน้ํามันเนี่ยไปทําอะไรทราบไหมฮะไปทําถนนจะเป็นที่มาของเมื่อก่อนสมัยก่อนทําถนนให้รถญี่ปุ่นวิ่งอ่ะสมัยก่อนก็พูดอย่างนี้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยนะฮะ เขาแก้ปัญหาควรจะแก้ปัญหาด้วยการเรื่องของระยะสั้นนะครับเรื่องของคำปาาระกันราคาน้ํามันถูกแล้วนะครับเอาเงินที่เ,เงินทุนกองทุนสํารองเนี่ยไปทาถูกละระยะสัน้นแต่มาได้ระยะหนึ่งนะระยะกลางต้องรีบขุดนะระยะยาวต้องแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกเราเป็นผู้ผลิตยกเลิกขายราคาผลิตแต่น้ํามันเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมละ จะไม่เหมือนเดิมแล้วอนาคตไม่เหมือนเดิมไม่เกินปีไม่ถึงปี2 5 3 5หรอกปี2,35ไม่ถึงหรอกเพราะอะไรโลกมัฒน,นาไวและปัจจุบันเนี่ยรถหลายยี่ห้อเปลี่ยนอย่างยี่ห้อวันโว่เนี่ยเลิกผลิตเลยนะครับเลิกผลิตรถเครื่องเครื่องยนต์สันดาบหรือเครื่องยนต์น้ามันนะครับยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะเลิกผลิตหมดลวนะครับตอนนี้แทบไม่มีรถที่มีเป็นเครื่องยนต์สันดาบเป็นรถรุ่นเก่าราคายิ่ถูกมากนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ดีเซลอยู่นะ แต่ในอนาคตเนี่ยไม่เกิน5 1 0ถึง10ปีเนี่ยก็ต้องขายทิ้งรถก็จะราคาต่ำลงนะครับก็กะว,ว่าจะมาใช้น้ำมันแล้วล่ะไอ้กอภไฟฮะไฟฟ้าแหละแต่การที่ใช้ไฟฟ้าของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการทำโซลาเซลล์ทำแผงโซลาเซลล์ไว้บนหลังคาบ,บ้านแล้วก็เอาใส่ใส่ในแบตเตอรี่จากนั้นก็เอารถมาชาร์จก็ไม่ต้องเสียเสียครั้งเดียวรอบเดียวแล้วก็ ไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันอีกเลยนี่คือวิธีการคิดของผมในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันกําลังเป็นปัญหาในช่วงระยะสั้นนี้เพราะกลุ่มรัสเซียหรือ O อเปกพารสังเกตไหมฮะเขาแสดงแสงยานุภาพนะครับด้วยการทดลองขีปนาวุธนะครับซึ่งการทดลองขีปนาวุธครั้งนี้สหรัฐอเมริกาก็ทําการตอบโต้ด้วยการโชว์วชั้นมีนิวเคลียร์ประเทศที่มีนิวเคลียร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ ไม่ใช่เกาหลีเหนือนะไม่ใช่อิหร่านนะอันดับ1ของโลกคือรัเสเซียรองลงมาเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับตอนนี้ประเทศไหนมีนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาฝั่งสหาภาพยุโรปจะไปสั่งห้ามมีเพื่อให้ไรให้ประเทศของฝั่งตัวเองมีศักยภาพเป็นอันดับ1ของโลกนะครับเพื่อที่จะบีบจากนิวเคลียร์เนี่ยมีอาวุธดีเนี่ยบีบ พื่อที่จะให้ประเทศอื่นเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฝั่งของสหภาพยุโรปเนี่ยกำหนดซึ่งมีทั้งหมด22ประเทศนะครับจากจีนใช้วิธีการลุกโดยลุกทางการค้าสร้างความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาใช้วิธีการบีบเป็นสําคัญในขณะที่รัสเซียจีนอิหร่านซาอุดิอาระเบียชนะสงครามในวันออกกลางจึงย้อนรอยสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกากําลังมีปัญหาเรื่องการเงิน พอรัมตีราาการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับได้ออกมายืนยันว่าการเงินของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเงินสดกําลังมีปัญหาเพราะโควิด1 9ที่ติ่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องการเยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่องกําลังทําให้กรังของสหรัฐอเมริกามีปัญหาตั้งแต่ยุคป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์และจนถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของราคาน้ํามันของโลกกําลังจะขึ้นมากขึ้นในช่วงเวลานี้2ปัจจัย สงครามน้ำมันและอีกปัจ,จัยสำคัญก็คือว่าเหตุการณ์โควิด1 9เริ่มที่จะชะลอตัวนะครับจึงมีการขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและคนใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์กยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใต้กลางยีสางออกตกวมกันเป็นลูกกวามเพิให้เราได้คือ่าใสตอบแหงได้วยการปกป้องรวมใจประคัดประคองตามกันลงของความเป็นไทยสังรชาตากระทังแผ่ยึดหยักในศิษย์เชลยไมได้ ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแห่งดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิ้นสุดได้ลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอย่าเยื่เยี่ยงข้าคนมี้เ่งว่